กลางกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้าแทรกซึมวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่และอัตลักษณ์ความเป็นไทยก็เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่สำหรับประเพณีขึ้นแลแห่นาคหรือการแห่นาคของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกยืนยันถึงวัฒนธรรมเก่าก่อนที่ชนรุ่นหลังสร้างสรรค์อารยธรรมความเป็นชนชาติไทยมานานแต่ครั้งโบราณประวัติศาสตร์แลภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากเหง้าของชนชาวนครไทยยังดำรงสืบสานเรื่อยมาถึงปัจจุบันประเพณีขึ้นแลแห่นาคในวันนี้มันเป็นในยะสำคัญทางสังคมที่ตอบได้ว่ามันสำคัญอย่างไรมันหาความหมายไม่ได้แต่มันมีความหมายตัวหนึ่งคือความสามัคคี2เป็นการเรื่องเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าทำไมขึ้นแลแห่นาคไม่เหมือนที่อื่นและทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่อยู่ในแลแห่นาคในอดีตการแห่นาคเพื่อขอขมาญาติผู้ใหญ่และไปอุปสมบทที่วัดนาคจะต้องเดินด้วยเท้าผ่านคันนาเส้นทางทุรกันดารชาวบ้านจึงคิดประดิษฐ์แลหรือคานหามให้นาคนั่งเพื่อความสะดวกสบายโดยมีญาติพี่น้องช่วยกันหามและด้วยลักษณะนิสัยคนไทยที่รักความสวยงามจึงร่วมกันคิดตกแต่งแลที่ใช้แห่นาคให้สวยงามเป็นพิเศษวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นศิลปะพื้นบ้านการแทงหยวกขึ้นประกอบแลแห่นาคและสืบทอดภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคนมันก็แสดงถึงพลังความอ่อนโยนนะครับความมีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของคนนครไทยโดยแท้จริงๆคนนครไทยเขาจะเรียกว่าคนบางอย่างจริงๆแล้วเราก็ได้สามารถเก็บเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับว่าเอ๊ะมันทำไมบรรพบุรุษเราทำมาอย่างไรและจะต่อยอดอย่างไรมีการเอาคนรุ่นหลังเข้ามาเรียนวิถีชีวิตการทำแลประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเพื่อเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้มากที่สุดตำบลนครไทยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาแต่ครั้งก่อนสมัยสุโขทัยโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้มีประเพณีทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของคนนครไทยผ่านการสนับสนุนจากสสส.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจอันอาจยากที่จะเห็นในท้องถิ่นอื่นที่ว่าทำไมหน้าต้องแต่งตัวทำไมต้องใส่ชฎาใส่แว่นนะครับมันก็มีความหมายเขาอยู่ในตัวคำว่าใส่แว่นนั้นก็เป็นความหมายที่ว่าพ่อนาคที่บวชนั้นท่านจะต้องไม่เห็นอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อหน้าที่จะไปบวชนะถือว่าต้องปลงได้ส่วนการเขย่าแลหรือขย่มแลสมัยก่อนนั้นจะมีการขย่มพองามแต่เนื่องจากสมัยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเพื่อนหน้าก็จะเป็นวัยรุ่นนิดนึงก็จะมีการเขย่าแรงขึ้นสาเหตุหลักคือว่าทํายังไงพ่อหน้าต้องผ่านปัญหาอุปสรรคให้ได้คุณก็สมบูรณ์แบบที่เป็นชายไทยที่ได้บวชเรียนวิถีชีวิตคนนครไทยนับแต่โบราณให้ความสําคัญกับงานบุญงานบวชประเพณีการแห่นาคในวันนี้จึงคลาคล่ําด้วยคนหลายวัยสะท้อนให้เห็นพลังสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมอันดีงามล้อล้อมให้ชุมชนมีความสุขจากการร่วมสืบสานอารยธรรมนครไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ